มาดูกิจกรรม Opportunity Day นะฮะบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนนะครับซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์บมจปตทหรือว่า PTT นะครับทางคุณธนพลประภาพันธ์ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บมจปตท PTT เปิดเผยว่าบริษัทมีการประเมินภาพรวมธุรกิจปีนี้ที่มีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบนะครับจากราคาพลังงานโลกที่ลดลงแต่กระจายการลงทุนทางธุรกิจใหม่และเก่า เพิ่มมูลค่าเพิ่มจึงมีธุรกิจที่ทั้งได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนข,ของราคาพลังงานซึ่งแม้ว่าราคาหุ้นจะต่ําลงแต่ก็ไม่มีแผนงานซื้อหุ้นคืนนะครับและในขณะเดียวกันบริษัทก็ศึกษานโยบายของภรคกัรเมืองต่างๆและพร้อมจะเดินหน้าทํางานร่วมกันเพื่อดูแลทุกภาคส่วนตามเป้าหมายสร้างความมั่นคงทางพลังงานก็มีการคาดการราคากา๊าซธรรมชาติเมื่อเทียบกับปีก่อนปรับตัวลดลงสอดคล้องกับตลาด JKM นะครับก็คาดว่าจะปรับตัวลงประมาณ47เซมาอยู่ที่15-21เหรียญสหรัฐต่อล้านบ u ูนะฮะจากที่ปีก่อนเฉนลี่ย,ลย34ล้านเหรียญสหรัฐต่อล้านบ u ูส่วนราคาน้ำมันดิบดูไบาคาดว่าจะปรับตัวลดลงราว16เซเฉลี่ยอยู่ที่79-84เหรียญสหรัฐต่อบาเรลการค่าการกล่นของสิงคโปร์คาดว่าจะปรับตัวลงตามราคาน้ำมันดิบดูไบเช่นกันมาอยู่ที่4-5เหรียญสหรัฐต่อบาเรล พร้อมกันนี้ราคาผลิตภัณฑ์ปิตโตรเคมีก็คาดว่าจะอ่อนตัวลง6-12%จากปีก่อนจากความกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอยครับธุรกิจอัพสตรีมภายใต้บมจบปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็คาดว่าจะได้ปัจจัยหนุนจากการสามารถรักษาระดับต้นทุนการผลิตและการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายส่วนธุรกิจก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามดีมาน รวมทั้งยังมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มกําลังการผลิตของแหล่งเอราวันหรือว่า G 1ทับนะฮะในขณะที่ธุรกิจน้ำมันหรือว่าดาวสตรีมคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจไทยในปีนี้ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ราว3.4%โดยแรงหนุนหลัก จากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นหลังจากที่จีนเปิดประเทศส่งผลต่อการบริโภคของเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่องอัตรางเงินเฟอ้อที่ปรับตัวลงกลับสู่เป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดเอาไว้ในขณะที่ Future Energy andB e y o n d ในส่วนของธุรกิจ EV Chargers ก็คืบหน้าตามแผนรวมทั้งโครงการลงทุนอื่นก็เป็นไปตามแผนงานด้วย ในขณะเดียวกันครับบริษัทในกลุ่มปตทก็คือปตทสผพอ,อ,อเนี่ยเดินหน้าลงทุนเพื่อความมั่นคงเมื่อวานนี้ก็มีการลงนามนะครับกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติลงนามสัญญาแบ่งปันผลผล,ผลิตหรือว่า PSC จํานวน2แปลงมีหมายเลข G 1 6 5ทับและ G 3 6 5ทับอยู่ใกล้กับโครงการ G 1 6 1ทับและ G 2 6 1ทับ ที่ปตทสพเป็นผู้ดำเนินการอยู่แล้วก็ทําให้สามารถพัฒนาโครงการได้รวดเร็วเป็นแหล่งพลังงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงสร้างประโยชน์ให้กับประเทศระยะยาวในขณะที่ปตทสพยืนยันว่าสามารถผลิตก๊าซจากแหล่ง g ีหนทัหตามเป้าหมายเดือนกรกฎาคมผลิตได้400ล้านลูกบาทฟุตต่อวันธันวาคมเพิ่มเป็น600ล้านลูกบาทฟุตต่อวันและเดือนเมษายนเพิ่มเป็น 800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันซึ่งเป็นผลดีต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าที่จะต่ำลงฮะ